ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณคุณปริญญาครับที่ร่วมโดเนทแล้วก็สนับสนุนให้เราในครั้งนี้หลังจากที่ฟ้านเสียในบังคับให้ฮองไทฮาวเนี่ยได้เสวยยาลงไปแล้วตัวยาที่ฮองไทฮาวได้เสวยไปเนี่ยมีรสหวานแล้วก็อมเปรี้ยวยานี้เป็นยาที่ฟ้านเสียในพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาและถึงแม้ว่า2ปีมานี้ฟ้านเสียเนี่ยได้ต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็ได้รับบาดแผลเนี่ยไปทั่วร่างกายแต่ฟ้านเสียเองเนี่ยก็ไม่ทิ้งขว้างยาเม็ดเหล่านี้เนื่องเพราะว่าฟ้านเสียเนี่ยทราบดีว่าตัวยานี้เนี่ยมีความสำคัญเนี่ยต่อตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างมากเมื่อ10กว่าปีก่อนที่เมืองต้านโจเฟยเจียซึ่งเป็นอาจารย์ของฟ้านเสียเนี่ยได้ยัดถุงยาใบนึงใส่มาที่มือของฟ้านเสียพอเฟยเจียเนี่ยกลัวว่าหากพลังปานอันเกี้ยวกาดภายในกายของฟ้านเสียเนี่ยได้ปะทุขึ้นมาฟ้านเสียต้องตายโดยไร้ที่กบฝังแต่ว่า10กว่าปีมานี้ฟ้านเสียเนี่ยก็ไม่ได้รับประทานตัวยาตัวนี้เข้าไปแล้วในเหตุการณ์ที่จู่โจมสังหารเซียปีอานที่เป็นมือดีขององค์ชายรองต่อจากนั้นก็ได้ต่อสู้กับยิงจือสุดท้ายพลังปานของฟ้านเสียเนี่ยก็ได้แตกระเบิดออกมาฟ้านเสียในตอนนั้นก็มีสภาพราวกับคนพิการถึงแม้ว่าจะมีสภาพเจ็บหนักขนาดไหนฟ้านเสียเนี่ยก็ไม่ยอมรับประทานตัวยาเม็ดนี้เนื่องเพราะฟ้านเสียในรู้ดีว่าตัวยาเม็ดนี้เนี่ยออกฤทธิ์เนี่ยอย่างรุนแรงแล้วตัวยาชนิดนี้เนี่ยก็เป็นยาสลายพลังถ้าฟ้านเสียเนี่ยได้กินเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะทำให้พลังฝีมือทั้งหมดเนี่ยหายไปดังนั้นฟ้านเสียจึงยอมทนกับเส้นลมปานที่ฉีกขาดบวกกับอาการแข็งทื่อที่ไม่อาจขยับขยื่นแล้วก็ยืนการไม่รับประทานตัวยาที่เฟยเจียได้ทิ้งไว้ให้ดีที่ภายหลังไห่ถังเนี่ยได้ขโมยเคล็ดวิชาฟ้าเอกะเนี่ยมายังแดนเจียงหนันอาการบอบช้ำของฟ้าเสียเนี่ยจึงค่อยทุเลาลงแต่ในวันนี้ฟ้าเสียได้ส่งยาเม็ดนี้เข้าไปในปากของฮองไทเฮายาเม็ดนี้เนี่ยออกฤทธิ์รุนแรงแล้วก็ทำการสลายพลังของผู้คนจากนั้นก็จู่โจมเข้าสู่อวัยวะภายในทำลายพลังชีวิตภายในกายไปหากว่าฟ้าเสียไม่ได้ฝึกเคล็ดวิชาฟ้าเอกะเมื่อพลังลมปานแตกระเบิดออกมาคงมีทางเดียวคือต้องใช้ยาเม็ดนี้เนี่ยสลายพลังลมปานอันเกี้ยวกาดและสะกดพลังชีวิตที่แรงกล้าเกินไปแต่ว่าฮองไทเฮาในตอนนี้เนี่ยมีพระชนมายุเนี่ยมากแล้วอย่างมากคงอยู่อีกไม่กี่ปียามนี้พอเสวยยาเม็ดนี้ลงไปก็เท่ากับว่าฟ้านเสียเนี่ยได้ทำลายพลังชีวิตอันน้อยนิดในพระวรกายของฮองไทเฮาแล้วก็เร่งให้ฮองไทเฮาเนี่ยตายเร็วขึ้นในตอนนี้ฟ้านเสียเนี่ยยังมีข้อเก่งๆแล้วก็ไม่กล้าใช้ยาพิษต่อฮองไทเฮายาเม็ดที่เฟยเจียได้ทิ้งไว้ให้เนี่ยไม่ใช่ยาพิษไม่ว่าหมอคนไหนเนี่ยก็ตรวจไม่เจอแล้วก็ดูไม่ออกว่าเป็นยาพิษแล้วในตอนนี้ฮองไทเฮาเนี่ยก็ไม่มีปัญญารับสั่งอันใดออกมาต่อจากนั้นพระนางรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นภาระหนักอึ้งต่อไอคิดยกมือขึ้นเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นอกจากในโลกเนี่ยปรากฏปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งใช้พลังลมปานอันบริสุทธิ์ช่วยให้อาการดีขึ้นก่อนที่ชีวิตจะดับศูนย์ในตอนนี้ลักษณะของฮองไทเฮาเนี่ยก็คล้ายกับคนพิการที่ไม่อาจรับสั่งได้ไม่อาจเคลื่อนไหวได้พระนางทำได้เพียงรอคอยความตายอย่างช้าๆเท่านั้นไม่ใช่ว่าฟ้านเสียในใจดำอมหิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าฟ้านเสียในเกิดความคิดอยากจะแก้แค้นจนสูญเสียสติสัมปชัญญะหากทว่าในสถานการณ์เช่นนี้ฟ้านเสียได้แต่ใช้วิธีการเช่นนี้รับประกันความปลอดภัยเฉพาะหน้าเท่านั้นตลอดจนความปลอดภัยในภายหลังด้วยขณะที่ทัพกบฏเนี่ยได้ล้อมวางเอาไว้ฟ้านเสียก็สามารถอัญเชิญฮองไทเฮามาทอนสภาวะจู่โจมของทัพกบฏลงได้แต่ฟ้านเสียก็คิดว่าแล้วความปลอดภัยในภายหน้าล่ะจะทำยังไงแล้วฮองไทเฮาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไม่ว่ายาพิษที่พระนางทรงเสวยลงไปเนี่ยจะรุนแรงเพียงไหนพระนางเนี่ยก็ยังทรงเข้าใจว่ายาเม็ดนี้ทำให้กลายเป็นใบ้แต่ถึงแม้ว่าพระนางเนี่ยจะพูดไม่ได้พระนางก็ยังใช้สายตาที่อาฆาตแค้นเนี่ยจ้องมองดูฟ้านเสียนส่วนฟ้านเสียนก็ไม่ยอมสบตากับฮองไทเฮาฟ้านเสียนเนี่ยเพียงกวาดตาไปยังขุมกำลังหน้าเมืองพระราชวังทั้งสองสายเท่านั้นฟ้านเสียนได้มองดูเย่ฉงอย่างจริงจังมองดูแม่ทัพที่ทั้งต่ำเตี้ยแล้วก็กำยำดวงตาทอแววประกายพิสดารคล้ายกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่ทัพติ้งโจได้ส่งเฉลยศึกมาแต่ไม่ได้เข้าสู่มหานครความจริงแล้วมีกำลังไม่กี่พันแต่ในตอนนี้เย่ฉงกับองค์ชายรองเนี่ยนำกำลังนับหมื่นเนี่ยเข้าสู่มหานครดูท่าคงเตรียมการไว้แต่แรกแล้วแต่ว่าในกองทัพกบฏเนี่ยก็ไม่มีเงาล่างของซื่อจือของจิ้งอ๋องหลี่หงเฉิงแล้วสิ่งนี้เนี่ยก็สร้างความปราบปลื้มและก็ประโลมใจแก่ฟ้านเสียเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วพอฟ้านเสียเนี่ยมองดูแต่ไกลก็เห็นว่าผู้นำทัพกบฏเนี่ยคล้ายกำลังเถียงกันอยู่แต่ไทจือเนี่ยกลับนิ่งเงียบตลอดเวลาไทจือเพียงใช้สายตาที่พิจารณากังวลจับตาดูความเคลื่อนไหวบนกำแพงเมืองพระราชวังแล้วในใจของไทจือเนี่ยก็นึกถึงความปลอดภัยของพระมารดากับพระอัยกีเนี่ยเป็นหลักอีกทั้งยังด่าทอฟ้านเสียนองค์ชายใหญ่ตลอดจนขุนนางบุญทั้งหลายเนี่ยเที่ยวหนึ่งส่วนฟ้านเสียนในตอนนี้ได้พันหยีตาลงฟ้านเสียนก็พบว่าแม่ทัพฝ่ายกบฏเนี่ยคายุติการหาลือลงแล้วแล้วในตอนนี้เสียงกีบม้าเนี่ยก็ได้ดังขึ้นทีละน้อยทัพฉินกับเย่ฉงเนี่ยแยกย้ายกันนำทัพแล้วก็กดดันมาทางปีกเมื่อทัพกบฏเนี่ยได้เคลื่อนเข้ามาแล้วฟ้านเสียนจึงเหลียวไปมององค์ชายใหญ่เนี่ยแวบหนึ่งส่วนองค์ชายใหญ่เนี่ยก็ได้พงกศีรษะรับต่อฟ้านเสียนเป็นความหมายว่าเตรียมพร้อมตั้งแต่แรกแล้วแล้วดูท่าจากทิศทางการจู่โจมของทัพกบฏนอกจากประตูวังด้านหลังแล้วยังเลือกด้านลานไทผิงอีกแห่งหนึ่งเป็นเป้าหมายในการจู่โจมเนื่องเพราะสถานที่แห่งนั้นมีกำแพงวังเนี่ยที่ต่ำเตี้ยแล้วก็เป็นที่อยู่ของขันทีและกำนันกำนันประกอบกับการรักษาการก็ไม่เข้มงวดกวดขันเนี่ยเท่าใดนักแต่องค์ชายใหญ่เนี่ยก็คาดการได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าทัพกบฏเนี่ยจะมาทางด้านนี้องค์ชายใหญ่
นี่ยจึงส่งกำลังไปเฝ้ารักษาแล้วก็ทุ่มแม่ทัพที่จงรักภักดีเนี่ยไปถึง 7-8 ส่วนและนี่ก็เป็นเพียงการอวดฉลาดเล็กๆเท่านั้นการกระทำเช่นนี้เพียงแค่เป็นการถ่วงเวลาออกไปในตอนนี้ยังไม่มีวิธีการหลบหนีหรือพลิกสถานการณ์โดยรวมได้ในตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยได้ปล่อยสมองเนี่ยว่างเปล่าลงฟ้าเสียมองดูทัพกบฏอันแน่นขนาดที่เบื้องล่างแล้วก็คล้ายกับมองทะลุถึงการคงอยู่ของทัพกบฏแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้มองไปไกลกว่านี้มองทบทวนอดีตและก็มองถึงความเปลี่ยนแปลงที่ฟ้าเสียเนี่ยคาดหวังแต่ว่าในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างหลักหมื่นกับหลักพันต่อให้กำแพงเมืองพระราชวังเนี่ยสูงกว่านี้ต่อให้ทัพกบฏมีข้อกิ่งเกงไม่กล้ายิงธนูยังใช้คนทัพถมก็สามารถถมคูเมืองนอกเมืองพระราชวังจนเต็มถมเป็นบันไดมนุษย์ขึ้นสู่ที่สูงแล้วจากนั้นก็ทำลายทุกสิ่งในวังไปแล้วในตอนนี้ฟ้าเสียได้เห็นแนวหลังของทัพกบฏเริ่มเตรียมการพาดบันไดเทียมเมฆสำหรับบุกตีเมืองสูงขึ้นทีละน้อยลูกตาของฟ้าเสียได้ก็หดเล็กลงแล้วในที่สุดฝ่ายตรงข้ามก็สามารถขนย้ายบันไดเทียมเมฆ3ตอนที่โรงงานปิ่งของท้องพระคลังผลิตขึ้นออกมาแล้วยุทโธปกรณ์เหล่านี้ผลิตจากท้องพระคลังฟ้าเสียซึ่งเป็นผู้ดูแลท้องพระคลังก็อดบังเกิดความรู้สึกเนี่ยเหลวไหลไม่ได้เพราะสิ่งที่ตัวเองเนี่ยผลิตออกมากลับนำมาโจมตีตัวเองเนี่ยในที่สุดโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถรับมือได้ในตอนนี้หัวใจของฟ้าเสียเนี่ยได้เต้นแรงขึ้นสมองเนี่ยก็พองโตขึ้นแล้วจากนั้นฟ้าเสียได้สูดลมหายใจลึกๆเมื่อสูดหายใจเข้าไปแล้วฟ้าเสียเนี่ยก็พบว่าการหายใจของเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วหน้าอกเนี่ยมีอาการอึดอัดแล้วก็ขัดข้องจนฟ้าเสียได้ต้องพิงร่างกับช่องยิงธนูบนกำแพงแล้วจากนั้นก็ได้ย่อตัวลงอย่างช้าๆผู้คนบนกำแพงเมืองพระราชวังเนี่ยเมื่อเห็นฟ้าเสียสุดลงก็ใจหายวาบขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ลุดมาดูฟ้าเสียทางด้านนี้แล้วเมื่อการศึกใกล้ปะทุฟ้าเสียที่เป็นหนึ่งในผู้นำทัพกับมีปัญหาด้านสุขภาพและแน่นอนว่าถ้าฟ้าเสียมีปัญหาด้านสุขภาพยังไงเนี่ยก็ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารรักษาพระองค์องค์ชาย3ที่อยู่ใกล้กับฟ้าเสียที่สุดเมื่อเห็นฟ้าเสียได้ทรุดลงจึงรีบเข้าไปประคองแขนซ้ายของฟ้าเสียเอาไว้แล้วก็ร้องออกมาว่าท่านอาจารย์เป็นอะไรส่วนฟ้าเสียก็ไม่ยอมให้ผู้คนเนี่ยห้อมล้อมเข้ามามากกว่านี้ฟ้าเสียชิงยกมือขวาชูขึ้นจากนั้นก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าว่าข้าต้องการสถานที่ที่เงียบสงบนึกถึงปัญหาบางประการพวกท่านไปเตรียมตัวไม่ต้องสนใจข้าทุกคนพอฟังคำพูดของฟ้าเสียนก็ไม่สามารถคลายใจลงได้แต่เมื่อเห็นว่าฟ้าเสียนเนี่ยยืนการแบบนั้นบวกกับทัพกบฏได้เตรียมจู่โจมแล้วผู้คนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยได้แต่กลับไปพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยเฝ้ารักษาอยู่ในตอนนี้องค์ชายใหญ่ยืนประจำตำแหน่งผู้ประชาการศึกเห็นฟ้าเสียนที่ก่อนหน้านี้ดุร้ายหมายขวัญยามนี้เนี่ยกลับนั่งยองๆยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้องค์ชายใหญ่ก็มาเกิดความสะท้อนใจขึ้นมาหูตาเสียซื่อรบกวนท่านถ่วงเวลาสักครู่ฟ้าเสียได้ก้มศีรษะลงแล้วก็กล่าวเบาๆคำหนึ่งส่วนหูตาเสียซื่อเนี่ยมองดูฟ้าเสียด้วยความห่วงใยจากนั้นก็ทอดถอนใจเดินไปที่เชิงกำแพงเมืองแล้วก็กล่าวด้วยวาจาอันเสียงดังส่วนองค์ชาย3ก็เฝ้ารักษาอยู่ข้างกายของฟ้าเสียแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยมีอาการเป็นยังไงส่วนฟ้าเสียเมื่อกระแทกนั่งลงกับพื้นกำแพงก็ได้ซุกศีรษะเนี่ยเข้ากับวางขาแล้วจากนั้นเนี่ยก็หายใจด้วยความยากลำบากลักษณะของฟ้าเสียในตอนนี้คล้ายกับลูกแมวในคืนฝนตกที่ไม่มีบ้านช่องให้กลับแล้วที่ข้างหูของฟ้าเสียก็ได้ยินเสียงของหูตาเสียซื่อยกอ้างคุณธรรมคล้ายกำลังเจรจากับไทจีเป็นครั้งสุดท้ายแต่คำพูดเหล่านี้แม้จะลอยมากระทบโสตประสาทของฟ้าเสียแต่ว่าฟ้าเสียเนี่ยก็ไม่ได้ยินอย่างชัดเจนเพียงแต่ฟ้าเสียได้เกิดความเชื่อมั่นต่อตัวหูตาเสียซื่อจึงมอบหมายให้หูตาเสียซื่อถ่วงเวลาไว้สักครู่นึงแล้วปัญหาเฉพาะหน้าของฟ้าเสียในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือสมองฟ้าเสียเนี่ยเลอะเลือนแล้วก็อื้ออึงนับตั้งแต่กลับจากภูเขาต้าตงซานฟ้าเสียเนี่ยได้เดินหมากทีละขั้นแล้วก็ประลองยุทธกับจางกงจูโดยการผัดกันแพ้ผัดกันชนะตอนแรกที่ถูกกักอยู่ในวังฟ้าเสียเนี่ยก็เกิดความเชื่อมั่นเนื่องเพราะฟ้าเสียเนี่ยมีรายละเอียดมากหลายในที่ทำการเตือนสติของตัวเองส่วนการก่อกบฏของจางคงจูกับไทจืออยู่ในความคิดคำนวณของเฉินมิงผิงตั้งแต่แรกอย่างนั้นเมื่อเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นสุดท้ายก็คงจะมีโอกาสเนี่ยพลิกเกมได้แล้วเมื่อตอนรุ่งเช้าฟ้าเสียเนี่ยก็ได้คุ้นคิดว่าสมควรมีคนขี่เมฆหลากสีเนี่ยมาช่วยตนเองแต่ตอนนี้หมอกอรุณได้สลายแล้วแสงสีทองเนี่ยก็ได้หายแล้วแล้วคนที่จะมาช่วยเหลือตัวของฟ้าเสียเนี่ยอยู่ที่ไหนใช้ปืนไรเฟิลซุ่มยิงเหรอไม่แล้วก่อนที่จะคุ้นคิดเรื่องราวให้แน่ชัดฟ้าเสียจะไม่ทิ้งไพ่ตายใบนี้เนี่ยออกมาเด็ดขาดเรื่องราวเนี่ยต้องมีปัญหาฟ้าเสียได้หลับตาลงทางนึงคือส่งเสียงไอทางนึงเนี่ยคือใช้สมองคิดแต่ไม่ว่ายังไงฟ้าเสียเนี่ยก็ไม่สามารถจับจุดสำคัญได้เนื่องเพราะฟ้าเสียเนี่ยได้ใช้แรงใจเนี่ยมากเกินไปใช้พลังสมาธิมากเกินไปฟ้าเสียยิ่งมาก็ยิ่งไอหนักกว่าเดิมแล้วพอฟ้าเสียลืมตาขึ้น2ตาของฟ้าเสียเนี่ยก็ได้แดงฉานเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากที่ฟ้าเสียเนี่ยถูกเอี้ยนเสี่ยวอี้เนี่ยยิงทำร้ายฟ้าเสียยังกัดฟันเดินทางเข้าสู่มหานครทั้งบุกเข้ายึดวังหลวงตอนอยู่บนกำแพงเมืองพระราชวังเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแท้จริงแล้วฟ้าเสียนได้ใช้พลังชีวิตเนี่ยถึงขีดสุดแล้วฟ้าเสียนเพียงอาศัยยาเม็ดหัวหมาที่ตึกที่3เนี่ยปรุงขึ้นมา
จากนั้นก็ได้ปลุกกระตุ้นสมาธิแล้วก็จิตใจของตัวเองฟ่านเสียนได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ใช้มือที่สั่นระริกเนี่ยล้วงยาเม็ดหวงมาที่มีกลิ่นฉุนเฉียวออกจากหกเสื้อ2เม็ดเมื่อได้ยาแล้วก็ส่งยานั้นเนี่ยเข้าไปในปาก2เม็ดแล้วก็เคี้ยวเข้าไปแม้ฟ่านเสียนจะรู้ดีว่ายานี้เนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ในสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้ต่อให้ต้องดื่มยาพิษแก้กระหายฟ่านเสียนเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วองค์ชาย3แม้ไม่ทราบว่าฟ่านเสียนเนี่ยรับประทานอะไรเข้าไปแต่ว่าองค์ชาย3ที่เฝ้าดูอยู่ด้านข้างองค์ชาย3เนี่ยก็คาดเดาออกว่าร่างกายของฟ่านเสียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนตะเกียงในที่ใกล้สิ้นแสงแล้วสองตาที่แดงกล่ำของฟ้าเสียนเนี่ยก็ถือเป็นลางร้ายดังนั้นองค์ชาย3เนี่ยจึงกำมือของฟ้าเสียนเอาไว้แล้วตัวยาที่ฟ้าเสียนกินเข้าไปเนี่ยก็ได้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วแล้วหน้าอกของฟ้าเสียนในตอนนี้ก็กลับมาโล่งเหมือนเดิมแล้วคล้ายกับว่าการหายใจแต่ละครั้งของฟ้าเสียนเนี่ยฟ้าเสียนสามารถสูดอากาศเนี่ยเข้าไปได้มากขึ้นกว่าเดิมการไอของฟ้าเสียนเนี่ยก็ลดลงแต่ว่าเส้นในตาของฟ้าเสียนเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับใบหน้าที่ซูบซีดแล้วก็อิดโรยดูไปเนี่ยกลับแฝงความลี้ลับประการหนึ่งไว้แล้วในตอนนี้ก็มีเสียงฉาดเนี่ยดังขึ้นฟ้าเสียนที่นั่งอยู่กับพื้นกำแพงได้ดึงมือออกจากการกุมยึดขององค์ชาย3แล้วจากนั้นก็พุ่งไปคว้าข้อเท้าของฮองไทเฮาเอาไว้แล้วฟ้าเสียนเนี่ยก็กล่าวโดยไม่เหลียวแลเบื้องหน้าไปว่าตอนอยู่ในวังไม่กล้าฆ่าตัวตายตอนนี้คิดใช้ความตายกระตุ้นไทจือหรือขณะที่ฟ้าเสียนเนี่ยได้ยื่นมือปาดออกไปฮองไทเฮาเนี่ยก็ได้เขย่งเท้าเพื่อเตรียมกระโดดลงจากกำแพงเมืองพระราชวังส่วนองค์ชาย3ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจขึ้นมาองค์ชาย3เห็นฮองไทเฮากำลังจะกระโดดลงจากกำแพงเมืองพระราชวังเพื่อทำการฆ่าตัวตายกลับถูกฟ้าเสียนคว้าข้อเท้าเอาไว้แล้วก็ขัดขวางก่อนหน้านี้ฮองไทเฮาพอเสวยยาเม็ดลงไปก็มีสภาพคล้ายตะเกียงใกล้สิ้นแสงส่วนฟ้าเสียนที่ยังไม่ทุเลาจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ต้องฝืนใจใช้กำลังสภาพของฟ้าเสียนในตอนนี้ก็คล้ายตะเกียงใกล้สิ้นแสงเช่นกันแต่ย่าหลานคู่นี้ก็ใกล้เดินถึงสุดทางของชีวิตก็ยังอุตส่าห์ทะเลาะกันเนี่ยได้อีกรอบนึงคนผู้หนึ่งคิดใคร่ตายง่ายดายยิ่งฮองไทเฮาได้มองดูใบหน้าด้านข้างของฟ้านเสียนแล้วจากนั้นก็มองดูดวงตาที่แดงฉานของฟ้านเสียนส่วนลึกของจิตใจพนางเนี่ยก็บังเกิดความรู้สึกเนี่ยที่สาแก่ใจพนางเนี่ยได้คุ้นคิดว่านางปีศาจกับบุตรชายของนางปีศาจต่อให้กล้าแข็งกว่านี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของทางโลกชะตากรรมนี้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วประวัติศาสตร์ได้ยืนยันข้อนี้เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วแต่ฟ้านเสียนเนี่ยพอกล่าวจบคำกับนิ่งเงียบไปฟ้านเสียนได้ทอดตาไปข้างหน้าจากนั้นก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยในตอนนี้ดวงตาของฟ้านเสียนเนี่ยทอประกายขึ้นมาคล้ายกับตอนที่มองดูเย่ฉงดวงตาฟ้านเสียนทอประกายพิสดารวูบคล้ายกับคุ้นคิดเรื่องอันใดจนกระจ่างแล้วก็กำหนดวิธีการอันใดขึ้นแล้วในยามนั้นการเจรจาระหว่างหูต้าเซื่อซื่อกับไทจือเนี่ยก็ถึงแตกหักทัพกบฏเนี่ยเริ่มย่ำกองศึกแล้วก็เปิดศึกตีเมืองเนี่ยเป็นครั้งแรกขณะที่พื้นที่ลานไพ่ผิงทางซ้ายมือด้านหลังก็บังเกิดเสียงโห่ร้องฆ่าฟันดังสะท้านขึ้นเสียงกองศึกถูกตีดังแต่ก็ปราศจากลูกธนูเนี่ยที่เข้าจู่โจมตรงกันข้ามกับปรากฏลูกธนูเนี่ยยิงลงจากกำแพงเมืองพระราชวังแล้วขณะที่ทัพกบฏผลักดันบันไดเทียมเมฆกับรถใหญ่ที่ปิดคลุมผ้าน้ำมันฝ่าลูกธนูที่ยิงจากหน้าไม้รักษาเมืองกับคันธนูแก่งฝ่าลูกไฟกับก้อนหินท่อนซุงขนาดใหญ่ที่ทิ้งลงจากกำแพงเมืองเนี่ยเข้ามาแล้วพริบตานั้นที่เชิงกำแพงเมืองพระราชวังก็มาเกิดเสียงแผดร้องออกมาเหล่าไพ่พลได้หลั่งเลือดแล้วก็ถูกไฟในลวกทำร้ายขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยลอยสูงขึ้นมองดูเหตุการณ์น้องเลือดในมหานครรัชชิ่งอย่างเย็นชาฟ้าเสียนเองเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็มองดูสถานการณ์เบื้องหน้าเนี่ยด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกจากนั้นก็ได้กล่าวกับฮองไทเฮาว่าข้าได้คิดเรื่องราวมากหลายใช่แล้วขณะที่ฟ้าเสียนคว้าจับข้อเท้าของฮองไทเฮาฟ้าเสียนได้นึกถึงท่านย่าที่อ่าวต้านโจแล้วก็นึกถึงคำกล่าวของท่านย่าที่ว่าตระกูลฟ้าเราไม่ต้องยืนเข้าแถวเพราะว่าเรายืนอยู่เบื้องหน้าของฝ่าบาปตลอดเวลานี่เป็นอะไรนี่เป็นความเชื่อมั่นต่อฮองเต้พริบตานั้นเบื้องหน้าสายตาฟ้าเสียนปรากฏภาพต่างๆเลื่อนผ่านไปแล้วก็คล้ายกับแสงหิ่งห้อยพุ่งผ่านหน้าไปแล้วก็ปลุกกระตุ้นให้ฟ้าเสียนเนี่ยนึกถึงเรื่องราวมากหลายแล้วจากนั้นก็มาเกิดเป็นข้อวินิจฉัยในประการหนึ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบเขาก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับเป็นการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับแล้วเรามีช่องหนึ่งครับก็คือช่องเล่าหนังแหลกนั่นเองก็เป็นการเล่าหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งครับถ้ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามมันครับแต่ถ้าใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางเดสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ